สวัสดีครับในวิดีโอทิทเตอรี่ตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการพิสูจน์กฎลิมิตพื้นฐานนะครับที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ตอนสมัยมัธยมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามีทั้งหมดอยู่หกสูตรนะครับก็คือ,อ,อลิมิตของค่าคงที่เท่ากับค่าคงที่ตัวนั้นนะครับลิมิตของ X เมื่อเเข้าใกล้ A ใดๆก็เท่ากับ A นะครับ ลิมิตของค่าคงที่ k คูณกับฟังก์ชัน f(x) เราสามารถดึงค่าคงที่ k มาเป็นสัมประสิทธิ์แล้วก็คูณกับลิมิตของฟังก์ชัน f x ได้อันนี้เราทราบนะครับจากนั้นเนี่ยตั้แต่กฎข้อที่3เปไปต้นไปเราก็จะใช้คุณสมบัติของเอจ้าตัวฟังก์ชันคอมเนชันในการช่วยในการหาลิมิตนะครับข้อที่4บอกว่าลิมิตของผลบวกเท่ากับผลบวกของลิมิต หรือลิมิตของผลต่างเท่ากับผลต่างของลิมิตอันดีเรามาดูตัวอย่างง่ายๆสําสหรับการใช้ลิมิตลอข้อ1-4ถึงสก่อนนะครับไปทีละสเต็ปลองดูตัวอย่างนี้กันตัวอย่างแรกให้หาลิมิตนะครับของเอาเป็น3 x ลบ8เมื่อ x เข้าใกล้4ลิมิตของ3 x 3x ลบ8เมื x ่อ x เท่ากับ4เนี่ยจะเห็นได้ว่าอตอนนี้เนี่ยเราในในฟังก์ชันที่เป็นลิมิตนะครับเรามีฟังก์ชันอยู่2ตัวนะเป็นฟังก์ชันย่อยอยู่2ตัวบวกลบกันอยู่นะครับเราอาจจะมองว่าตรงนี้เป็นฟังก์ชัน f แล้วตรงนี้เป็นฟังก์ชัน g ก็ได้นะครับเป็นฟังก์ชัน f ลบด้วยฟังก์ชัน g ซึ่งจะเข้ากับเจ้าตัวลิมิตของผลต่างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเท่ากับลิมิต ของฟังก์ชันตัวแรกก็คือ 3x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้4ลบกับลิมิตของฟังก์ชันตัวที่2ซึ่งเป็นคอนแซนส์ฟังก์ชันนะครับคือ8เมื่อ x เข้าใกล้4เช่นกันจะสังเกตว่าตอนนี้เราใช้ลิมิตรอข้อ4อยู่นะครับจากลิมิตรอข้อ4เราใช้ตัวนี้อยู่โดยที่จะสังเกตว่าตอนนี้ค่าคงที่ a ที่เราสนใจก็คือ4นั่นเองนะครับเวลามองพยายามมองเทียบกับนิยามต่างๆให ให้คุณนะครับจะได้ใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาจากตำแหน่งนี้ครับจะเห็นได้ว่าฟังก์ชันตัวแรกเนี่ยคือ 3x เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถมองว่าเป็นค่าคงที่3คูณอยู่กับฟังก์ชัน x ได้ดังนั้นลิมิตของ 3x เนี่ยเราสามารถที่จะทําการจัดรูปนะครับโดยนํา3ซึ่งเป็นค่าคงที่เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นสัมประสิทธิ์นะครับย้ายมาเป็นสัมประสิทธิ์ข้างหน้าลิมิตตัวนี้ก็จะเหลือเฉพาะลิมิตของฟังก์ชัน x เมื่อ x เข้าใกล้4นะครับลบกับ ลิมิตของค่าคงที่8นะครับเมื่อ x เข้าใกล้4เช่นกันจากตรงนี้เนี่ยเราใช้คุณสมบัติของฟังอของลิมิตลอนะครับข้อที่3ในการจัดการโอเคต่อไปนีน้ผมจะพยายามลดการอ้างอิงเจ้าเลข Number ของลิมิตรอ w ต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเ,เราก็จะจำเจ้ากฎต่างๆเนี่ยได้เองแล้วก็ใช้งานอย่างคล่องแคล่วนะครับไม่ต้องไปอ้างอิงเลข Number มากมายนะ อโอเคหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลิมิตของเรา2ก้อนเนี่ยจะเข้ากับขุดก้อนแรกนะครับลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้4เนี่ยก็จะเป็นลิมิตลอ,อข้อ2นะครับเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเจ้าตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ3นะครับคูณกับลิมิตก้อนนี้ซึ่งเมื่อเป็นเทคลิมิต x เมื่อ x เข้าใกล้4ก็จะมีค่าเท่ากับ4นั่นเองนะครับตามลิมิตลอ,อข้อ2ส่วนลิมิตตัวแรกท็ทีครับลิมิตก้อนที่2ที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นลิมิต ตามที่เคยคุยไว้เป็นลิมิตข้อแรกนะครับก็คือลิมิตของค่าคงที่เมื่อ x เข้าใกล้ a ก็เท่ากับค่าคงที่ดังกล่าวนะครับดังนั้นเมื่อลิมิตของเราเป็นลิมิตของ8เมื่อ x เข้าใกล้4ก็จะมีค่าเท่ากับ8นั่นเองออกมาเป็น12ลบ8มีค่าเท่ากับ4 โอเคตอนนี้หลายๆคนคงจะมองว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราสามารถหาลิมิตก้อนนี้โดยการแทนค่า x กับ4ไปได้หรือไม่นะครับซึ่งก็เมื่อเราแทน x กับ4ลงไปในฟังก์ชัน3 x ลบแเนี่ยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงเดี๋ยวผมจะสรุปไปว่าเมื่อไหร่เราจะสามารถทําแบบนี้ได้ง่ายนะครับแล้วเมื่อไหร่เราต้องระวังในการใช้ลิมิตลอสโอเคนะครับนั่นก็คือการตัวอย่างในการใช้ลิมิตลอสําหรับข้อ1ถึงข้อ4นะครับก็รวมอยู่ในตัวอย่างนี้ต่อมมาาาเเดดี๋ยวรู ตัวอย่างถัดไปนะครับซึ่งจะเอาไว้สรุปในการใช้งานลิมิตลอที่ซับซ้อนมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าผมบอกว่าผมต้องการาหาลิมิตของ3ฟังก์ชันนะครับเป็น f 1บวกหรือลบกับฟังก์ชัน f 2แล้วก็ f 3ไปเรื่อยๆแบบนี้เอาละครับตอนนี้เรามี3ฟังก์ชันบวกลบกัน ทั้งหมดเนี่ย f1, f2, f3 เป็นเป็นฟังก์ชันของ x นะครับผมขอลดรูปตัว x เอาไว้เพื่อเพื่อไม่ให้เ,เกะกะมากนะักต่อไามเราหาลิมิตดังกล่าวเนี่ยเมื่อ x เข้าใกล้ค่าของที่ a ในกรณีนี้เราจะใช้ลิมิตข้อไหนครับกดลิมิตข้อไหนจะสังเกตว่าลิมิตข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยมีลิมิตข้อเดียวที่พูดถึงการหาลิมิตของฟังก์ชันบวกลบกันก็คือข้อ4แต่ข้อ4เนี่ย อ่อจะมีแค่2ฟังก์ชันในวงเล็บบวกลบกันนะครับแต่ตัวนี้มี3ฟังก์ชันซึ่งในอนาคตอาจจะมี4 5 6ฟังก์ชันก็ได้แล้วเราจะใช้ลิมิตลอข้อ4ได้หรือเปล่านะครับคำตอบคือได้วิธีการมองก็คือว่าคุณมองเจ้าตัวเนี้ยให้เป็น2กรุปของฟังก์ชันอาจจะเรามองว่ากรุปเนี้ยเป็นกรุปแทนด้วยฟังก์ชัน f ในสูตรนะครับแล้วกรุปนี้แบ่งเป็น2กรุปก่อนนะครับเป็นฟังก์ชัน g ดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าลิมิตของเราเนี่ยก็จะเป็นลิมิต เมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับของฟังก์ชัน f นะครับกรุ๊ปของฟังก์ชัน f สีแดงเนี่ยก็คือ f 1บวก f 2อย่างนี้นะครับแล้วก็ลบด้วยกรุ๊ปของฟังก์ชัน g สีแดงนี่ก็คือลิมิตฟังก์ชัน g สีแดงก็คือ f 3ใช่ไหมครับโอเคซึ่งเมื่อเราทำแบบนี้เนี่ยจะสังเกตว่าเจ้ากรุ๊ปแรกเนี่ยก็จะเป็น2ฟังก์ชันบวกลบกันอยู่ หรืออาจจะมากกว่าน,นั้นนะครับถ้าเกิดเรามีเทอมที่ซับซ้อนมากขึ้นเราก็สามารถใช้กฎข้อ4เนี่ยแตกออกมาได้อีกนะครับก็เป็นลิมิตของฟังก์ชันแรกก็คือ f 1 of x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a บวกกับลิมิตของตัวที่2ก็คือ f 2 of x เมื่อ x เข้าใกล้ a แล้วก็ลบกับเจ้านี้ลิมิตที่เหลือนะครับก็เป็นลิมิตของตัวที่3ก็คือ f 3 of x เมื่อ x เข้าใกล้ a เอาตัวอย่างนี้แสดงว่าอะไรตัวอย่างนี้แสดงว่าถ้าเรามีฟังก์ชันบวกลบกันอยู่นะครับแม้ว่ามันจะมากกว่าสองฟังก์ชันตามกฎข้อ4เราก็สามารถใช้กฎข้อ4ที่ว่าเนี่ยกระจายนะครับก็คือ Take Limit ของแต่ละฟังก์ชันแล้วนำมาบวกลบตามโอเปเรเตอร์ที่กํากับเอาไว้ได้เช่นกันนะครับอันนี้เป็นการขยายมุมมองของการใช้งานลิมิตรอข้อที่4นะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปใช้ Series อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนคำนวณลิมิตของฟังก์ชันอื่นๆนะครับต่อมามาดูการขยายการใช้งานเจ้าตัวลิมิตลอ,อข้อ4อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกฎที่ค่อนข้างจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับลองดูตัวอย่างนี้ถ้าผมหาลิมิตของ x กำลังสองเมื่อ x เข้าใกล้3 จ้าตัวนี้จะใช้ลิมิตลอข้อ4ได้อย่างไรเราจะมองว่า x กำลังสองเนี่ยจริงๆแล้วมันคือฟังก์ชัน x คูณกับฟังก์ชัน x เองนะครับมันคือ2ฟังก์ชันคูณกันแต่บังเอิญว่า2ฟังก์ชันดังกล่าวเนี่ยล้วนแต่นิยามว่าเป็น x นะครับฟังก์ชันคูณกันแบบนี้ x เข้าใกล้3นะครับเป็นลิมิตของ x คูณกับ x เมื่อ x เข้าใกล้3ซึ่งแน่นอนว่าพอเราเป็นลิมิตของผลคูณคุณก็สามารถกระจายมาเป็นลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้3คูณลิมิต ของฟังก์ชันที่2ก็คือฟังก์ชันของ x เมื่อ x เข้าใกล้3แบบนี้ได้เช่นกันนะครับแล้วเจ้าตัวนี้เกิดอะไรขึ้นจะเห็นได้ว่ามันคือลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้3ทั้งหมดเนี่ยยกกำลัง2หรือมีค่าเท่ากับ3กำลัง2นั่นเองโอเคครับพอจะมองออกไหมครับนี่คือเทคนิคการใช้เจ้าตัวลิมิตของผลคูณครับททีตัวนี้เป็นกฎข้อที่5้นะครับไม่ใช่กฎข้อที่4การใช้กฎข้อที่5เนี่ยในการ สร้างกฎใหม่ขึ้นมาตรนี้ถ้าเกิดว่าเราทําให้มันเป็น x กําลัง3บ้างล่ะถ้าสมมติน,นะครับเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น x กําลัง3คุณก็จได้ว่าตรงนี้ก็คือฟังก์ชัน x คูณกัน3ครั้งนะครับซึ่งโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเรากระจายเจ้าลิมิตของผลคูณนี้เข้าไปนะครับก็จะออกมาเป็นลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้3เนี่ยคูณกัน3แฟกเตอร์ คูณกันอยู่เป็นยกกําลัง3แบบนี้ซึ่งแน่นอน่าจะออกมาเป็น3กํกลัง3เห็นไหมครับทั้งนั้นถ้าเกิดผมเปลี่ยนให้เป็น general case หรือให้เป็น x กำลัง n จะตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับลิมิตของฟังก์ชัน x คูณกันอยู่ทั้งหมด n Factor ตรงนี้นะครับเป็น n Factor แล้วพอมันคูณกันแบบนี้ก็จะทําให้พอเรากระจายแต่ละแฟกเตอร์ออกมานะครับหาลิมิตแต่ละแฟกเตอร์เนี่ยก็จะกลายเป็นลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้3ทั้งหมดเนี่ยยกกาลัง n หรือออกมาเป็น3กําลัง n นั่นเองเป็นที่มาว่าถ้าเราขยับจุด x เข้าใกล้3เนี่ยเป็น x เข้าใกล้ a ใดๆนะครับโอเคนะครับ x เข้าใกล้ a ใดๆเราก็จะได้สูตรนี้ออกมาว่าลิมิตของ x กำลังเเมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับลิมิต ของ x กำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้ a ใดๆจะเท่ากับ a ยกกำลัง n เสมอซึ่งเราก็เอาไปใช้งานได้นะครับตรงนี้แต่ผมไม่ไมขอ,อามา list เอาไว้ใน Limit ล a อเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือขยายมาจาก Limit ล a อข้อที่5นะครับโอเคหลังจากที่เราได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเรามาลองทำโจทย์นะครับซึ่งเป็นการใช้ Limit ล a อต่างๆนะครับตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่6เนี่ยมาลองช่วยเราหาลิมิตกัน ตัวอย่างนี้จงหาค่าของลิมิต2 x กํลัง2ลบ5 x บวก3ตอนนี้จะสังเกตว่าเรามี3ฟังก์ชันนะครับบวกลบกันอยู่ในก้อนลิมิตที่เราต้องการหาซึ่งแน่นอนว่าสามารถทำได้ง่ายนะครับแบบนี้เราลอกโจทย์มาก่อนเป็นลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้2ของ2 x กํลัง2ลบ5 x บวก3นะครับตรงนี้ซึ่งสามารถแตกตัวออกมาเป็น ลิมิตของ2 x กําลัง2เมื่อ x เข้าใกล้2ลบด้วยลิมิตของ5 x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2แล้วก็บวกกับลิมิตของ3เมื่อ x เข้าใกล้2แบบนี้จะสังเกตว่าลิมิตก้อนแรกนะครับก็คือลิมิต2 x กําลัง2แล้วก็ลิมิตก้อนที่2คือลิมิตของ5 x เนี่ยทั้งสองก้อนนี้มีค่าของที่คูณอยู่กับฟังก์ชัน x อยู่นะครับเราก็ดึงค่าของที่นั้นออกมาเป็น2 คูณกับลิมิตที่เหลือก็คือ x กำลับบงสองแบบนี้เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับลบกับลิมิตอ่าตรงนี้มี5เป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับดึง5ออกมาเป็น5คูณกับลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้2แล้วก็บวกกับลิมิตของค่าคงที่3นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2แบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าพอเราใช้ ลิมิตเราข้อที่1น,นะครับ <_ S 1> ข้อที่2เนี่ยเราก็จะได้ลิมิตของก้อนที่3กับก้อนที่2อกอ,อกมาตามลําดับนะครับส่วนลิมิตของ x กาลังสองเนี่ยเราก็พิสูจน์ไปแล้วเมื่อสักครู่ก็คือเป็นลิมิตของ x คูณกับ x ดังนั้นเราก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้ครับออกมาเป็น2คูณกับลิมิตของ x, x ลิมิตของ x, x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2แต่เจ้า x นี x ่ x, คูณกับ x ที x, เพราะงั้นลิมิตตัวนี้ก็คูณกับตัวมันเองแบบนี้นะครับ ลบด้วย5ลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้2บวกกับลิมิตของ3เมื่อ x เข้าใกล้2พอเราทำคล่องแบบนี้เราก็จะมองเห็นทันทีว่าจอลิมิตก้อนแรกเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในรูปของ2ยกกำลัง2ลิมิตก้อนที่2เนี่ยก็จะกลายเป็น5คูณกับลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้2ก็คือ2นะครับแล้วก็บวกกับลิมิตของค่าคงที่ซึ่งเท่ากับค่าคงที่สซรุปแล้ว ก็จะกลายเป็นตัวนี้ก็จะกลายเป็น2คูณ4เป็น8ลบ10นะครับแล้วก็บวกด้วย3สุดท้ายออกมาเป็น1ซึ่งหลายๆคนอีกแล้วครับก็จะเริ่มสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราแทน x ด้วย2องลงไปเนี่ยมันก็จะเท่ากับขั้นตอนนี้พอดีเลยจะได้จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ1ตรงกับที่เราหาด้วยลิมิตลอพอดีเลยแล้วทำไมเราถึงไม่ไม่แทน x เท่ากับ2ลงไปนะครับ อีกครั้งหนึ่งผมขอย้าว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเมื่อไหร่เราแทนด้วยเทคนิคนี้ได้นะครับเมื่อไหร่เราต้องระวังโอเคครับสำหรับตัวอย่างนี้ก็จบแค่นี้ไปก่อนนะครับ